ดีครับวันนี้กลับมาพบกับมาสเตอร์ปอนอีกแล้วนะครับในวิชา EF นะครับผมก็วันนี้นะครับเด็กๆอาจจะเห็นว่ามาสเตอร์ออกมาอยู่ข้างนอกนะครับมาทำอะไรนะครับมีราวตากผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีผ้าด้วยนะครับให้เด็กๆเดาเล่นไปก่อนนะครับว่าวันนี้มาสเตอร์จะมาสอนอะไรนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะครับเด็กๆมาสเตอร์อยากให้เด็กๆเนี่ยไปเต้นนะครับออกกำลังกายกับคุณครูนะครับเพื่อที่ได้พร้อมสู่บทเรียนนะครับผมให้เด็กพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปเต้นออกกำลังกายกันก่อนเลยครับเด็กเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเต้นออกกำลังกายกับคุณครูนะครับผมได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ทั้งออกกำลังกายเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับที่มาสเตอร์จะมาสอนนะครับนี่ก็คือการตากผ้าที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับหรือว่าผ้าที่ไม่จำเป็นสำหรับการซักบ่อยๆนั่นเองนะครับเราก็จะเอาออกมาตากแดดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับจะเป็นเสื้อมัสคอตแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นผ้านวมนะครับเราก็จะใช้วิธีการตากนะครับก็เพราะว่าเราใส่เนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่บ่อยนะครับผ้านวมนะครับเราใช้นะครับเราก็ไม่ได้ใช้บ่อยใช้แค่ตอนนอนใช้ห่มนะครับผมหรือว่าจะเป็นผ้านวมที่เราเก็บไว้นะครับที่ไม่ได้ใช้เลยเราก็ต้องเอาออกมาตากแดดบ้างนะครับอ่ะมาถึงวิธีขั้นแรกเลยนะครับเมื่อเรามีผ้านะครับแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับเราต้องทำยังไงก่อนครับเด็กๆเราต้องสะบัดผ้าก่อนนะครับเผื่อว่าจะมีตัวอะไรอยู่ในผ้าของเราก็เป็นได้นะครับอาจจะมีตัวมดนะครับหรือว่าจะเป็นแมลงนะครับเราก็จะสะบัดนะครับสะบัดแบบนี้นะครับสัก 3-4 ครั้งนะครับจากนั้นนะผ้านะครับเราก็จะมาตากไว้บนราวนะครับราวตากผ้าของเรานะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็จะนำผ้าเนี่ยพาดลงไปเลยนะครับเราจะพาดอันหลังสุดก่อนครับปึ๊บ
โอเคนะครับเด็กๆแล้วก็จะกางผ้าออกนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยเนาะนี่ก็เสร็จไปแล้ว1ตัวนะครับวันนี้มาสเตอร์จะมาตากให้หมดเลยนะครับนะพื้นที่เนี่ยก็จะมีเยอะเลยนะครับสำหรับราวตากผ้านะครับเราก็จะตากให้หมดเลยนะครับเราก็จะพลิกนอกออกในกลับมาให้ถูกทางนะครับนะครับเสื้อปุ๊บนี่กางเกงแล้วก็จะกลับขามันให้ถูกแบบนี้นะครับพลิกนอกออกในสลับกลับเข้ามานะครับกลับปุ๊บเมื่อเรากลับได้แล้วจากนั้นเราก็จะสะบัดมันนะครับสะบัดสะบัดนะครับสะบัดนะครับจากนั้นเราก็จะตากผ้าไปแบบนี้ครับปุ๊บตากเลยนะครับถ้าเด็กๆวันไหนแดดดีนะครับก็แนะนำเนาะแนะนำให้ตากผ้ากันนะครับผ้าจะได้ไม่เหม็นอับนั่นเองนะครับผมสะบัดไปตัวไหนที่พลิกนอกออกในเสร็จแล้วเราก็จะสะบัดปึ๊บตอนที่เราทำเนี่ยเด็กๆถ้าเราเลื่อนนะครับสามารถเลื่อนราวตากผ้าเราได้นะครับแล้วก็จะมาตากกันที่ในร่มก่อนนะครับเมื่อเราตากเสร็จเนี้ยเราก็จะค่อยเลื่อนตัวผ้าเนี่ยไปหาแดดนั่นเองนะครับผมตัวนี้พลิกนอกออกในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บเราก็สะบัดอึ้งอึ้งอึ้งจากนั้นเราก็ตากนั่นเองนะครับการตากผ้าเนี่ยเด็กๆลักษณะนี้นะเราจะไม่ให้ผ้าเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมาทับกันนะครับนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราตากผ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเลื่อนตัวเราตากผ้าของเราเนี่ยไปไว้ตรงกลางแดดนั่นเองเพื่อเป็นการนะครับตากแดดไม่ให้ผ้ามันอับนั่นเองนะครับนะเด็กๆก็ตากไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับหรือว่าไม่ถึง2ชั่วโมงถ้าฝนทำท่าจะตกมีเมฆครึ้มนะครับเด็กๆก็ต้องเก็บนะครับกลับเข้าบ้านเพื่อไม่ให้ผ้าของเราเนี่ยเปียกฝนนะครับผ้าเราโดนฝนปุ๊บเราก็ต้องซักใหม่นะครับถ้าเราไม่ซักใหม่ผ้ามันจะอับชื้นนั่นเองนะครับผมทำให้ผ้าเหม็นนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับวิธีการตากผ้านะครับหรือตากผ้านวมนะครับผ้าที่มีขนาดใหญ่นั่นเองก็วิธีการตากก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมาสเตอร์ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอยากให้เด็กๆลองฝึกทำนะครับกิจกรรมนี้ก็ได้ทั้งกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อแขนด้วยเนาะใช้การสะบัดแบบนี้นะครับผมนะสำหรับเด็กๆก็ไปลองทำได้นะครับครับก็วันนี้มาสเตอร์ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอยากให้เด็กๆไปลองทำที่บ้านนะครับผมแล้ว EF คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับจะมีวิธีการช่วยเหลือตัวเองแบบง่ายๆยังไงนะครับรอติดตามชมกันคลิปหน้านะครับเด็กๆวันนี้มาสเตอร์ปอนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ